มาต่อกันที่เรื่องใหญ่วันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องที่เราได้เกริ่นไปในช่วงแรกแล้วนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะฮะคือเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีเรื่องสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับและไม่ได้มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนะครับตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกไว้ว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือต่อปปช.เพื่อที่จะให้เอาผิดกับตำรวจ3นายในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะวันนี้เนี่ยท่านเดินทางมายื่นหนังสือต่อปปช.กรณีการใช้อำนาจโดยมิชอบตามมาตรา157ของตำรวจ3นายตำรวจ3นายที่ว่านะครับประกอบด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอภิชาติสุริบุญญารองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีและอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพลตำรวจตรีอภิสันว่าจีนนะครับผู้บังคับการกองวินัยซึ่งได้มีความเห็นให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งต่อมานะครับแม้ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีการตีความว่าคำสั่งที่ว่าเนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายและแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในเรื่องนี้ครับในหนังสือที่ท่านนายกรัฐมนตรีส่งผมกลับนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านระบุในหนังสือที่ส่งผมกลับว่าด้วยสำนักงานบุญชาติได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมจึงส่งให้ผมกลับนะอันนี้เข้าใจไหมครับนะแล้วก็ได้มีออกการออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมก็คือคำสั่งที่177นะตั้งกรรมการแล้วตามด้วยคำสั่ง178คือคำสั่งให้ออกก็หมายว่าอันนี้ก็คือรักษาการผบ.ตร.เนี่ยเดินตามข้อ2ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผมนะอันเนี้ยเดินตามข้อ1ก็คือสั่งออกไปเลยนะแต่ด้วยความอาจจะกลัวก็เลยตั้งกรรมการกันตัวเองไว้หน่อยแต่ว่าลืมไปว่าไม่ได้อ่านกฎหมายให้ครบนะว่าเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะก็จะต้องเขาเรียกว่าในหลักกฎหมายบอกว่าเมื่อมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะเป็นการกระทบสิทธิ์นะของผู้ถูกตั้งเพราะนั้นการจะให้ออกนะหรือว่าการจะให้ย้ายเลื่อนไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งหมดนะจะต้องมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นนะอย่างอื่นทำไม่ได้วันนี้รักษาการผบ.ตร.นะครับไปให้ผมออกทันทีโดยที่ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งกรรมการสอบสวน10โมงเช้าให้ผมออกตอนเที่ยงนะครับกรรมการสอบสวนยังไม่ได้ประชุมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันผิดชัดเจนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับในกรณีที่หลายคนออกมาบอกว่าทางอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแถลงในวันนั้นเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กนะครับให้กลับเข้าไปรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าทางท่านวิษณุเนี่ยไม่ได้ออกมาช่วยบิ๊กโจ๊กนะครับแต่พูดไปตามหลักของกฎหมายและก็เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีการตีความเท่านั้นแต่อย่างไรแล้วท้ายที่สุดนะครับในกรณีของบิ๊กโจ๊กเองนะครับจุดจบของเรื่องนี้จะอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจครับการจะไปจบตรงนั้นได้เนี่ยนะครับผมก็ต้องอยู่ที่ว่าคนออกคำสั่งนะแก้ไขคำสั่งหรือเปล่าถ้าคุณไม่แก้คำสั่งผมก็ต้องฟ้องแบบนี้นะผบ.ตร.คุณแก้ไขคำสั่งหรือเปล่าคุณไม่แก้ผมก็ต้องฟ้องแบบนี้ถูกไหมครับนะเพราะว่าหลักกฎหมายมันชัดเจนน่ะถูกไหมครับนะมันก็มีหลักเดียวอ่ะผมอธิบายง่ายๆแบบนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะไปยากอ่ะเพราะฉะนั้นมันพุธนี้ที่จะมีการประชุมกตร.ที่มีนายกเป็นประธานจะมีผลอะไรคะผมว่าไม่มีอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมว่าวันนี้เรื่องทั้งหมดมันก็อยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับนะเพราะว่าผมได้อุทธรณ์ไปแล้วเพราะคณะกรรมการนี่เหมือนศาลปกครองชั้นต้นคือวันนี้เนี่ยที่บิ๊กโจ๊กร้องเนี่ยนะฮะ1ใน3ที่เป็นผู้ที่ลงนามคำสั่งให้ออกก็คือท่านนี้บิ๊กต่ายถูกไหมฮะ
ตอนนั้นเนี่ยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าหากว่าตอนนี้ผบตรณตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นบิ๊กต่อแล้วถ้าบิ๊กต่อยังไม่แก้ไขคำสั่งสัปดาห์หน้าจะร้องบิ๊กต่อด้วยและนอกจากนี้วันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กไปอีกที่นึงไปร้องบิ๊กเต่าด้วยวันนี้ก็เลยร้องทีเดียว3ต่อเลยนะครับทีนี้แล้วบิ๊กต่ายล่ะว่ายังไงเพราะว่าวันนี้ถูกทางบิ๊กโจ๊กร้องใช่ไหมฮะบิ๊กต่ายนะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงเรื่องที่บิ๊กโจ๊กไปร้องกับปปช.เพื่อเอาผิดการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิชอบบิ๊กต่ายบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของบิ๊กโจ๊กครับซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตร.ที่เมื่อสักครู่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์อะว่าเสมือนเป็นศาลปกครองของตร.เนี่ยก็บิ๊กโจ๊กก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไปที่นั่นแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็รอให้คณะกรรมการชุดนั้นพิจารณาก่อนก็แล้วกันทีนักข่าวก็ถามนะครับว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าการให้ออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไปขัดกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ก็คือฉบับปีพ.ศ. 2565หรือเปล่าที่ว่ากลายเป็นว่ามันต้องมีการตั้งกรรมการก่อนแล้วค่อยให้ออกแต่นี่กลายเป็นออกกับตั้งกรรมการในวันเดียวกันเนี่ยบิ๊กต่ายตอบครับว่ามีนักกฎหมายออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้มากมายต้องดูพฤติกรรมความร้ายแรงของคดีด้วยมาประกอบกับข้อเท็จจริงของกฎหมายนักข่าวก็เลยถามว่าแต่วันนั้นอาจารย์วิษณุแถลงเลยนะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งก็คือที่ปรึกษากฎหมายของนายกเนี่ยให้ความเห็นมาด้วยมติ10-0คือเป็นเอกฉันท์เลยว่าคำสั่งนี้ผิดขั้นตอนไม่ชอบด้วยกฎหมายนะบิ๊กต่ายก็เลยตอบว่าขอไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ลองฟังเสียงดูครับความเห็นใดๆที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายหน่วยย่อมถูกปฏิบัตินะครับแต่ข้อสังเกตเราก็รับไว้ครับแล้วก็มาดูว่าเราสามารถที่จะทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมไม่มีความเห็นเรื่องกฤษฎีกาเรากำลังคิดว่าคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องคำสั่งนี้ขัดกฎหมายอันนี้ใช้เรื่องกฎหมายเก่าแต่อย่าลืมว่าพรบ.หน่วยชาติเกิดปี65แล้วผมเนี่ยได้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติคำสั่งที่เกี่ยวข้องการนำกฎหมายปี65มาใช้เนี่ยก็ถือเป็นฐานแต่ว่าในข้อเท็จจริงก็ต้องพูดตรงๆว่ามีใครหยิบออกมาดูไหมมีใครหยิบออกมาพิจารณาไหมนะครับในเรื่องพฤติกรรมความร้ายแรงแห่งคดีนะครับประกอบกับข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายส่วนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ถามไปที่ประเด็นที่จะมีการประชุมกตร.ในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะมีวาระของท่านบิ๊กโจ๊กเข้าที่ประชุมด้วยนะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์ก็ยอมรับนะครับว่ามีการประชุมและทราบวาระกันไปแล้วแต่ว่าจะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการประชุมส่วนที่ประชุมจะมีความคิดเห็นอย่างไรจะมีมติอย่างไรสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่กรรมการแต่ละคนที่จะให้ความเห็นครับอย่างวันนี้บิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์นะว่าอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเป็นรองผบตร.อยู่เพราะฉะนั้นการประชุมกตร.ที่จะเกิดขึ้นวันพุธเนี่ยผมมีสิทธิ์เข้านะแต่ผมไม่เข้าเพราะว่าถือว่าให้เกียรตินะ